สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กับเกม Pokemon Let's Go Eevee นะครับจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราจะไปจับฟรีเซอร์นะครับแต่ว่าก่อนจับฟรีเซอร์เนี่ยเราจำได้นะว่าเราต้องไปจับทันเดอร์ก่อนนะครับซึ่งทันเดอร์อยู่ใกล้กว่านะครับแล้วก็ไปได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะจับทันเดอร์ก่อนครับด้วยแกลล็อปนะครับแกลล็อปไชนี่ของเรานะผมสุดยอดว่ะ มีไชนี่นะครับตัวแรกของเราเลยเนี่ยอย่างเท่ขี่วิ่งเร็วซะด้วยไปเดี๋ยวอ่ะอย่าเสียเวลาเลยนะเราอวดแค่พอเป็นพิธีนะครับสวัสดีอีวุยพาเราบินหน่อยสกายแดดสำหรับสำหรับที่จะไปจับทันเดอร์นะครับก็จะอยู่ที่นี่นะครับเราจะพาไปด้วยอีวุยแอร์ไลน์แล้วพาเราลอยไปแล้วนี่นะครับแล้วก็ต้องออกมาข้างนอกก่อนนะครับแล้วก็ไปทางด้านขวาของเมืองนี้นะครับเพื่อที่จะไปสู่ถ้ำมืดนะครับถ้ำที่เรามองอะไรไม่เห็นเลยแต่เราต้องว่ายน้ำเลยลงไปนะเพื่อที่จะไปสู่โรงงานไฟฟ้าล้างนะครับเพื่อไปจับทันเดอร์เราจะไปดูกันว่าทันเดอร์นั้นอยู่หรือเปล่านะครับมันอยู่ให้เราจับหรือไม่เอ้ยโอ้โหกระโดดลงมาทำไมเนี่ยนี่มันผิดทางเราต้องมาทางนี้นะครับขี่แกลล็อปไปเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรไวโคตรกระโดดดึงนี่อยู่นะครับไวนะผมไวมากมาแล้วก็ว่ายน้ำไปตรงนี้นะครับตื่นตื่นโอ้โหนกบินตามโอนิริวบินตามแบบนี้เลยเหรออ่ะอยู่ตรงนี้นะครับผมมีเทรนเนอร์ด้วย1ตัวเทรนเนอร์ดักตีเราโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะจัดการเขาก่อนนะครับรู้สึกว่าเขาจะไม่รู้ถึงความน่ากลัวของเราซะแล้วนะว่าเราเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์อันดับ1นะครับจะมาท้าสู้กันง่ายๆแบบนี้ไม่ได้โอ้โหมาไตฮอนนะครับเอาใช้กิลาดอสนะครับเอาวอเตอร์ฟอลใส่ไปเลยไม่น่าจะรอดอยู่แล้วนะผมว่ายังไงก็น่าจะตายนะเรียบร้อยตัวนึงจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับพี่แกมี2ตัวจะมาดักตบเทรดเดอร์ระดับ1เอาโปเกมอนไม่แค่2ตัวนะครับตัวอะไรวะมันชื่ออะไรนะจำไม่ได้ครับตัวลิ้นยาวๆเอาการูล่าออกไปเลยนะครับมันเป็นท่านนอร์มอลนะครับกลับมาก่อนเอาไปเลยกาลูล่ามาชื่ออะไรวะเดี๋ยวขอดูชื่อนะครับไอตัวนี้มันชื่ออะไรวะโอเคเราใช้ท่าบิดเบรกนะครับท่านอร์มอลมันแพ้อยู่แล้วนะครับสับเข้าไป1ทีโหเกือบตายแต่ไม่ตายนะครับผมใช้ท่าทรัสว่ะโหมาเป็นชุดเลยนะครับมาเป็นเสื้อกางเกงหมวกเลยนะครับมาเป็นอะไรเหรออ๋อมาเป็นชุดมุกแบบนี้ก็เล่นได้อื้อกัดเข้าไป1ทีลิ้นขาดนะเรียบร้อยจบเพนะผมบังอาจมาท้าเทรนเนอร์อันดับ1อย่างเราก็เจ็บปวดอย่างนี้แหละครับทำไมหน้าตามันดูไม่เจ็บปวดเลยวะเฮ้ยโหมีของแอบอยู่ตรงนี้อะไรอะทันเดอร์สโตนตัวนี้ก็เป็นโรงงานไฟฟ้าล้างนะเป็นโรงงานไฟฟ้าเก่าวันนั้นมันจะไม่มีอะไรนะครับนอกจากโปเกมอนสิงอยู่ในนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับข้างในนี้เฮ้ยอีวีเรียกนะครับพออีวีรู้สึกไม่ดีนะครับบอกว่าไม่ชอบอากาศในนี้เลยมันกลิ่นไม่ดีนะครับอดทนหน่อยนะอีวีนะเดี๋ยวเราจะรีบพาออกไปโอเคป่ะโอเคป่ะอีวีอื้อนั่นแหละดีมากนะครับอดทนไว้ก่อนทุกพ่อเกือบลืมนะครับเราเอาเกลาดอสนำหน้านะครับตายแห้วแน่นอนนะเปลี่ยนตัวก่อนในนี้มีโปเกมอนธาตุไฟฟ้ามีธาตุไฟฟ้าธาตุพิษเยอะแยะมากมายนะครับจะเอาเกลาดอสมาเดินเล่นไม่ได้นะครับจะเจอธาตุไฟฟ้าเข้าไปนี่ทายอ้าวอะไรของอีวีเนี่ยอีวีให้ของให้อะไรมาน้องวีสตาร์ดัสนะผมเอาไปขายที่ร้านนะครับได้ราคาขอบคุณมากนะน้องวีจะไปขายยังดีเลยโอ้โหมีโค้ชอยู่ในนี้ด้วยปกติในนี้มันไม่มีคนอยู่นะเราท้าสู้เลยแล้วกันนะครับ
ต่มาดูว่าโฮสต์เข้ามาทำอะไรในนี้นะครับโฮสต์อยู่ในนี้นี่มันต้องติงการพอสมควรนะครับดินเนอร์บาร์เบิลเฮ้ยออมสตาร์เฮ้ยแต่เราใช้ยูวีนะครับน่าจะสู้ได้อยู่เอาถ้ามันเป็นน้ำกับหินใช่ไหมงั้นเราก็ใช้อันนี้น่าจะโดนแบบปกตินะครับถ้าดูดเลือดใช่หรือเปล่าหรือใช่วะโดนปกตินะครับหลบได้หัวใจขึ้นแจมไปเลยนะผมโอเคงั้นเราก็ใช้ท่าคริสตี้โกนะครับถ้าพลังจิตนะผมซัดเข้าไปก่อนเลย1ทีโอ้โหไม่ทายว่ะทำไมมันแข็งแกร่งเฮ้ยไฮโดรปั๊มคุณพระแต่ไม่เป็นไรนะครับ UV เราค่อนข้างจะแข็งแกร่งพอสมควรวันนั้นเราไม่ตายด้วยท่าไฮโดรปั๊มธรรมดาแน่นอนนะครับเราดูดเลือดมาเลยน่าจะได้เลือดคืนนิดหน่อยนะครับครึ่งหนึ่งไม่มากก็น้อยนะผมเรียบร้อยอีวีก็5-5เว้ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับแต่เกือบตันเลยทีเดียวได้ EFP 761นะครับไม่เยอะเท่าไหร่อ้าวใช้ปูเทล่านะครับปูเทล่าเจอกับอีวีนะครับเสร็จอีวีแล้วผมไม่รู้จักอีวี9ธาตุซะแล้วนะครับดูดเลือดไปเลยเอาให้หมดหลอดนะโอ้โหไม่หมดว่ะเหลือไว้ทำไมเอาให้หมดไปเลยก็ได้นะน้องวีไม่ต้องออมมือนะครับดูดมันจุ๊บๆเลยโอ้โหล็อกสไลด์ว่ะแรงว่ะเนี่ยโอ้โหแรงด้วยนะค่อนข้างแรงนะครับแล้วเราก็ดูดเลือดกลับมานะครับ ดูดกลับมาอีกทีนึงเป็นอีวีที่มีประโยชน์มากนะครับสามารถฮิลตัวเองก็ได้นะครับโจมตีก็ได้แถมมีหลายธาตุอีกด้วยนะครับแจ่มมากทำไมอีวีภาคหลักมันทำแบบนี้ไม่ได้วะไม่เปลี่ยนนะครับเราใช้ตัวนี้แหละโหคาบูท็อปถ้างั้นก็ใช้ท่าเดิมได้เลยนะครับสบายๆด้วยการดูดจวบๆนะครับเป็นท่าถีบนะแพ้น้ำแบบเห็นโอ้โหแต่ตัวนี้ถึกว่ะค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับน่าจะใช้ท่าสแลชหรือเปล่าโอ้โหล็อกสไลด์เหมือนกันว่ะหรือว่าจะสแลชมานะครับคาบูท็อปนี่ตัดได้ว่าเป็นโปเกมอนที่พลังโจมตีค่อนข้างสูงว่าเราจะประมาทไม่ได้นะติดคริติคอลมานี่น้องวีเราอาจจะเจ็บหนักได้ดูดเลือดมาก่อนโอ้ไม่เต็มว่ะโอ้ล็อกสไลด์อีกแล้วเจ็บปวดดูดเลือดมานะครับแล้วดูดรัวๆนะดูดจวบๆเลเวล44เราเวล55นะห่างกัน11เวลแต่รู้สึกว่าอีวีเริ่มจะตีไม่เข้าแล้วนะครับเราเทรนเนอร์นี่มันเก่งเหลือเกินเรียบร้อยนะครับเดนเนอร์บาร์เบอร์แพ้นะผมได้ตังค์มา 10,500 นะครับไถ่ตังค์ผู้หญิงช่างหน้าภาคภูมิใจเกได้โอ้ได้แลกแคนดี้5อันเลยเหรอวะโคตรเยอะแจ่มไปเลยนะอะไรอ่ะฮะเป็นฟาลาดวงจรเหรอเอาเดินไปเลยนะค่อยเดินไปไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างนะผมว่ามันอาจจะไม่เหมือนภาคหลักก็เป็นได้นะครับคอยเคยจับหรือยังวะเราเคยจับคอยหรือยังนะครับถ้ายังไม่เคยจับจะได้จับนะเพิ่มมาลงในสมุดดูกันว่าเคยจับไปหรือยังนะยังไม่เคยจับว่ะเอาไปเพิ่มลงเดี๋ยวค่อยมาจับนอกรอบแล้วกันเนาะช่างมันนะครับเดี๋ยวไปหาเรารีบไปหาทันเดอร์ก่อนดีกว่านะโอ้โหดูการ์ดไอ้ของฟาร์มเฮ้ยโอ้โหได้ท่าทันเดอร์เยี่ยม38นะครับโอ้ยไอ้นี่มันบิลิบิลิดามะแน่นอนนะครับเราอย่าไปยุ่งกับมันนะครับเฮ้ยจับผมว่าตัวนี้น่าจะหายากนะเอเลบูนะครับผมว่าน่าจะมีโอกาสออกมายากเพราะนั้นขออนุญาตจับก่อนเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยได้ไหมนะครับอันตาบอลเชอร์โนเฟย์โหไม่ได้ว่ะมันแข็งแกร่งมันแข็งแกร่งกว่าอันตาบอลได้ยังไงนะครับจับอีกหนึ่งทีตายเปล่าเอเลบูโหไม่ได้เอเลบูมันจับยากเหลือเกินวะเอาเป็นว่าเรายัดเบอร์รี่ก่อน1ทีแล้วกันนะครับเพื่อให้เขารู้ว่าเราเป็นมิดนะครับเรามาอย่างเป็นมิดเกรฟเอาเอ็กซ์แลนด์ได้มั้ยเอ็กซ์แลนด์น่าจับง่ายกว่านะครับเฮ้ยแค่นี้ก็ได้แล้วมั้งโอ้โหไม่ได้ว่ะอย่าหนีนะเดี๋ยวมันจะหนีนะผมกลัวมันหนีมากๆเลยเอ็กซ์แลนด์นะครับผมกลัวมันหนีสุดๆเลยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะค่อนข้างหายากนะครับโอเคจับได้แล้วได้เอเลบูมาแล้วนะผมเจอตัวแบบนี้ให้จับไว้ก่อนนะครับ
อนุมานไว้ก่อนเลยว่าหายากนะจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังนะถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วมันหายากตามที่เราคิดไว้นะเรามาดู IV มันดีกว่าว่า IV มันดีหรือเปล่านะนี่ครับผมได้ที่ดู IV มาแล้วนะมันจะบอกเลยว่าเปอร์ฟอร์มตัวนี้ IV เท่าไหร่นะครับดีหรือไม่นะครับโอ้โหไม่ได้สัก IV เลยไม่ได้อะไรเลยนะครับค่อนข้างจะใช้การไม่ได้งั้นเราไปเลยดีกว่านะครับโอ้ยิงไปละยิงไปทางนั้นละเราไม่ใส่ใจนะครับเราเก็บของไอ้โหมันยิงมาข้างบนมีของให้เก็บไหมนะครับอันนี้ของหรือเปล่าโอเคแม็กโพชั่นนะครับมีโดการ์ดดักหน้าเราอยู่เราต้องรีบจุกนะครับจุกหลบโดการ์ดอันนี้อะไรล่ะธันเดอร์สโตนเดสโตนเทียบเลยนะครับถ้าไม่ใช้ก็เอาไปขายนะครับมีแค่2อย่างเท่านั้นอืมอย่าดักเราอย่าดักเรานะครับไอ้นี่บิลิบิลิดามะแน่นอนนะครับแต่เป็นสีขาวขึ้นนะแต่เป็นมารุไมก็ได้นะอะไรเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับเราเก็บของอย่างเดียวอะไรอะไรฮิวโดการ์ดยาเอ้ยยาโดการ์ดจุกจุกโดการ์ดเนี่ยเดี๋ยวละเจอทันเดอร์แล้วนะครับเจอทันเดอร์แล้วนะครับก่อนอื่นเราเซฟก่อนเลยนะผมเราจะมาจับทันเดอร์นะครับไม่รู้ว่าจะจับมาได้หรือไม่นะครับโอเคเรามาลองดูกันโอ้ทันเดอร์ต้องสู้ก่อนแล้วถึงจะจับได้ใช่ไหมเฮ้ยหูคัตซีนโอ้ยโคตรสวยงามสมกับเป็นโปเกมอนในตำนานนะครับอลังการงานสร้างเหลือเกินทันเดอร์นะครับบอกเลยว่าไม่คารนามืออีวีของเราหลอกนะครับอีวีเรานี่อีวีเทพนะครับเก่งกว่าเซเลบีซะอีกโคตรอวยเอาเป็นซีสไลด์แล้วกันนะครับไอ้โหมันป้องกันเวทใช่ไหมหรือเปล่าหรือว่าป้องกันกายภาพวะแต่มันติดไหมแล้วนะครับมันค่อนข้างจะโอเคสำหรับเราทีนี้เราลองดูดเลือดดูดีกว่านะว่าเราจะดูดเลือดเข้าหรือเปล่าไอ้หูมันช็อตว่ะไอ้หูคนแรงคุณพระมันช็อตอะไรแรงขนาดนี้นะครับผมนี่ตกใจเลยเดียวนะครับมันโจมตีเราแรงมากนะแต่ตอนตัวมันเองก็ติดไหมเหมือนกันเดี๋ยวอีวีจะมอดมวยนะเพราะนั้นเราเปลี่ยนตัวก่อนนะครับเราควรจะเอาธาตุดินมารับมือมากกว่าหรือเปล่านะครับกลับมาก่อนอีวีเอาไปเลยนิโดควีนนานไงทันเดอร์ใส่นิโดควีนไม่ได้นะครับบอกไว้ว่าเราเป็นธาตุดินนะครับแต่มันก็เป็นธาตุบินเหมือนกันนะเราอันนี้ไม่ได้แล้วเราพอยซันแจ็บไปแล้วกันนะเอาหลบได้นะครับเอาพอยซันแจ็บไปเข้าหรือเปล่านะครับเข้าอยู่เรียบร้อยนะครับติดไหมถ้างั้นก็กัดเลยนะครับกัดให้ปีกขาดเฮ้ยหูทิวเป๊กผมไม่แรงเท่าไหร่นะครับสู้ได้งับเข้าไปเรียบร้อยในเวลาจับทันเดอร์แล้วนะครับผมดูกันว่าจะจับยากขนาดไหนนะครับหูแดงเถือกเลยว่ะงั้นก็ยัดเบอร์รี่เอานับเบอร์รี่ก่อนแล้วกันนะครับให้หลอดมันวิ่งช้าใช่ไหมตัวไม่ลงไอ้นี่นะไม่ลงวงมันอยู่สูงนะก็เลยไม่ลงวงนะครับเรายัดอีกทีนึงแล้วกันนับเบอร์รี่นะครับเอาไปอ่ะโอ้ยช้าไปนิดเดียวนะเกือบเพอร์เฟคแล้วเมื่อกี้นะครับได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ได้นะครับเกือบจะเพอร์เฟคอยู่แล้วนะเมื่อกี้เรายัดนับเบอร์รี่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รอจังหวะดีๆครับเอ้ยตรงนี้แหละโอ้โหมันหลบพอดีโอ้โหไม่ทันนะเดี๋ยวเรามันลงมานะครับให้มันลงมาก่อนโหจะลงมั้ยเนี่ยจะไม่ลงนะถ้าไม่ลงงั้นก็มาย้อยขึ้นไปเลยนะอุ๊ยข้ามหัวอะย้อยเอ้า ลงมาพอดีเลยนี่ไม่เข้าวงสักรอบเลยนะครับเรียกได้ว่านอกวงอย่างเดียวเลยงั้นเราเปลี่ยนเบอร์รี่บ้างนะครับเอาเป็นพายแนปเบอร์รี่ดีกว่านะครับน่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งไอ้ปลาเลยตอนนี้แหละเออครูมันเลี้ยวทำไมได้ไหม
โอ้โหไม่ได้นิดเดียวเองเราพายแอปเปิลลี่เหมือนเดิมนะครับแต่ทำให้ง่ายขึ้นอย่างน้อยก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับเฉยอยู่เฉยและได้เวลาป้าโอ้โหไม่ลงวงอีกแล้วไม่เข้าวงเลยแม้ทีเดียวนะครับจะจับได้ไหมวันนี้นะครับไม่ต้องเอาแล้วครับเบอร์ลงเบอร์ลี่ป้าเข้าไปสดๆนะครับว้าวไปหนึ่งดอกว้าวกันแบบสดๆนะป้าเข้าไปหนึ่งที่ว้าวกันไปติดต่อกัน2ลูกแล้วนะครับจะอยู่เฉยไม่ได้หรือยังไง มันหลบแล้วหลบอีกเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปอื้อป้าอันแหละรอบนี้หลบไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่เข้าวงอยู่ดีนะได้ไหมโอ้ยยังไม่ได้นะครับทำไมมันจับยากจับเย็นเหลือเกินเฮ้ยป้าจังหวะนี้แหละเออเข้าวงสักทีนะครับไนส์ไนส์เออเรียบร้อยง่ายได้นะผมเคทีแล้วก็สามารถไปจับฟิสเซอร์นะครับได้อย่างสบายใจแล้วนะครับเราได้ทันเดอร์มาละเรียบร้อยนะครับเขย่าอีวีเรียกนะครับแล้วนี่อีวีดีใจนะครับสามารถจับทันเดอร์ได้นะครับดีใจกับเราด้วยใช่ไหมเป็นโปเกมอนที่น่ารักเหลือเกินรูปหน่อยโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเมืองเดิมนะไปว่ายน้ำเพื่อจะลงไปจับฟีเซอร์นะผมไปเราไปกันดีกว่านะครับเอาแล้วผมในสุดเราก็ถึงหน้าถ้ำแล้วนะครับเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยสู้ไปเนี่ยไม่ได้สู้นะครับอ๋อรักษาให้เราเยี่ยมยอดมากนะครับนี่หลงมายืนแถวนี้ได้ยังไงวะเนี่ยโอเคได้เวลาไปจับฟีเซอร์แล้วนะครับเรามาดูว่าจะผ่านถ้ำนี้กันไปได้ยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยควรลงจากแกลอปก่อนนะครับมันวิ่งเร็วเกินไปเราจะเอาเก็บเข้าไปแล้วกันนะใช่สิต้องเลือกReturn to Pokeball นะให้มันกลับเข้าไปสู่ Pokeball โอเคไอ้ยาดงไอ้ยาดงเคยจับยังวะไม่แน่ใจนะครับอาจจะยังไม่เคยโอเคงั้นเราขอจับก่อนนะแวะโอเคยังไม่เคยจับนะครับผมแวะเรียบร้อยไปต่อนะครับนี่มันอะไรกันนี่ขอฟาร์มหน่อยไอฮิวแก้แข็งครับอะไรอยู่แถวๆนี้ไหมนะครับเฮ้ยลูจูล่ามาเลยรออย่าหวังว่าจะรอดจากเราไปได้นะลูจูล่าเราเห็นนะเฟยเอาเบอร์รี่ให้มันกินสักหนึ่งอันนะครับให้หลอดวิ่งช้าลงแล้วเดี๋ยวเราจะปาอัดเข้าไปแบบเบาๆนะครับโอ้โหเกือบไม่ถึงเกือบจะไม่โดนนะครับจับได้หรือไม่ได้แล้วนะลูจูล่าอันนี้ก็น่าจะหายากนะครับคิดว่านะครับถึงจะคิดไปเองก็ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะครับดีกว่าวิ่งมาหาทีหลังแล้วไม่เจอนะครับไหนๆก็เจอแล้วจับซะอ่ะโอเคต่อนะครับเนี่ยต้องดันหินใช่ไหมเราได้ Escape Rope มานะครับนี่ต้องดันหินใช่ไหมตัดไปนะครับขั้นแรกก็ตัดอันนี้ก่อนใช่ไหมมาเลยอีวีแต่ถ้าห่างพิฆาตหมุนโอเคก็หมุนลงไปทีนึงนะครับค่อยๆเอาลงไปทีละอันนะครับโอเคแล้วก็ดันอันนี้ลงไปทีนึงล่วงไปปิ้วตามลงไปดูนะครับตามลงไปดูผลงานของเราอยู่ตรงนี้นะครับเอ้ยโอ้ยโกแบทงอกขึ้นมาใต้เท้าหนีก่อนนะผมเราจะไปสู้นะครับโดยที่เราไม่ได้อะไรนะครับเราจะทำการดันหินไปเรื่อยๆไอ้ลูจูล่าอีกแล้วอ่ะหรือว่ามันไม่ใช่ตัวหายากวะโผล่มารัวๆเลยอ่ะลงไปอีกนะครับเห็นแล้วก็ดันอีกหนึ่งที่ติดตามผลงานนะครับเดินลงไปดูกันไว้ได้หนึ่งข้างแล้วนะครับเรากันไว้ได้หนึ่งข้างนะโอ้ยโดนพายุน้ำนะครับซัดกลับมามันเป็นแบบแรงน้ำนะเหมือนแรงน้ำมันแรงมากแล้วก็ดันเรากลับมาที่เดิมนะครับไอ้อีวีเรียกนะครับนะครับอีวีผมก็ไม่ชอบอากาศในนี้เลยนะครับอดทนหน่อยนะเดี๋ยวจะรีบพาออกไปนะต้องรีบ
จับฟรีเซอร์ให้ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวฟรีเซอร์จะทำลายดาวไซย่าคนละฟรีเซอร์ไอ้เชลแวะนะครับผมแวะก่อนแวะก่อนอย่าพึ่งจับเชลนะครับจับเชลเดอร์นายยังไม่เคยจับนะตายข้อมูลเชลเดอร์มาแล้วนะครับก็ไปดีขึ้นหน่อยไปไปต่อท่านี้เราก็ไปต่อได้อย่างสบายใจเฮ้ยบิ๊กเพิร์ลโอ้โหรวยละมีไรฟาร์มอีกไหมนะครับฝั่งนี้มีไรฟาร์มหรือเปล่ามีแต่บันไดทางขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวเราเก็บอันนี้ก่อนบิ๊กเพิร์ลนะครับรู้สึกว่าฟีเซอร์จะอยู่บนหัวเรานะครับเนี่ยอยู่บนเนี้ยเราต้องว่ายน้ำขึ้นไปนะครับน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเฮ้ยนั่นไงนั่นไงเห็นปีกไหมครับปีกมันบินๆอยู่นะเมื่อกี้อ่ะเรารีบดันหินนะครับเพื่อปิดกั้นทางน้ำนะครับเราจะได้ดันหินได้สบายๆหน่อยนะครับฝั่งนี้มีเนี่ยต้องมาดันหินตรงนี้นะครับฟาร์มโอ้ไอ้ของพวกนี้มันไม่ได้ใช้เลยเนี่ยอ่ะไปฟาร์มก่อนฟาร์มเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ได้เวลาดันหิน2อันฟาร์มก่อนเก็บไฮโปโพชั่นได้แล้วนะครับโอ้โกแบทอย่าบินตามมานะบอกว่าอย่าตามมาเราดันหินก้อนนี้ไปก่อนนะครับไปด้านหน้าไปสุดเลยก็ได้ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าจะไปสุดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยติดเดี๋ยวเราค่อยลงไปติดตามผลงานนะครับเราไปดันอันนู้นต่อรู้สึกว่าต้องดันอันนี้ขึ้นไปนะครับไหนขึ้นไปอีกหนึ่งทีแล้วก็ดันก้อนนี้ลงมาข้างล่างนะครับที่ใช้ความจำเดิมล้วนๆเลยนะครับเฮ้ยโอ้โหซูเบตจะมาขัดขวางการดันหินของเรานะครับโอเคแล้วก็ดันลงไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงไปติดตามผลงานมาเป็นยังไงต่อนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเขย่าอุ้ยเป็นไรอุ้ยหนาวเหรออดทนหน่อยนะเจอฟีเซอร์แล้วเจอฟีเซอร์แล้วเดี๋ยวเราจะได้ออกจากที่นี่นะครับสู้ๆต้องสู้ๆถึงโอเคเจอฟีเซอร์แล้วนะผมเราจะมาดูสิว่าฟีเซอร์จะโหดขนาดไหนแล้วเอาอีวีออกมาเลยดีกว่านะเพื่อให้ไม่การเสียเวลานะครับเราจะใช้ตัวที่เก่งที่สุดของเราในการปราบฟีเซอร์นะครับก่อนอีกก็เซฟไปก่อนปลอดภัยที่สุดนะครับเผื่อเผลอฆ่าเผื่ออะไรเอ้ยเดี๋ยวเผลอแบบจับไม่ได้มันหนีอะไรขึ้นมาจะได้ไม่ร้องไห้ทีหลังนะครับโหตัดคัสซีนอีกละหนาวครับไอเย็นนี่มันคืออะไรกันนี่มาแล้วฟีเซอร์นี่มันไก่ฟ้านะครับเป็นไก่ฟ้าจะใช้อีวีในการต่อสู้กับไก่ฟ้านะครับไปเลยอีวีใช้ทำไม่ตายเลยนะครับทำไม่ตายใช้ได้โยกมาโอ้โหมันรีเฟกใช้ได้ไหมโจมตีได้ปะเดียช่วยฮิตมูฟมาวีวีวันเล่ยิงขึ้นรูปหัวใจนะครับชนระเบิดตุ้มไประเบิดอยู่ด้านหลังนะโหไม่แรงเลยสงสัยเพราะว่ามันรีเฟกไว้นะครับก็ใช้ท่าซิสเซลสไลด์แล้วกันนะมันเป็นท่าน้ำแข็งน่าจะแพ้อยู่บ้างนะครับยิงไอบีมมาหน้าแทบสั่นเอาซิสเซอร์สไลด์เข้าไปเลยนะครับได้อยู่อ่ะแต่ว่ามันมีรีเฟกอยู่นะครับมันจะกันน่าจะกันท่ากายภาพใช่ไหมรีเฟกงั้นก็ใช้ท่าที่เป็นพลังพลังจิตแล้วนะครับท่าที่เป็นทางเวทดูสิว่าจะเข้าหรือเปล่าหัวมันไวกว่าว่ะมันไวมากนะครับนิสัยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ติดแข็งอีวีเฮ้ยโหแต่อีวีหายอย่างไวนะครับเทพกว่านะครับก็ไม่เข้าอยู่ดีเหมือนกันว่ะแต่มันไวกว่านะครับตอนนี้เรียกได้ว่าอันตรายของ EV นะครับงั้นก็น่าจะได้อยู่แหละน่าจะได้อีกทีนึงนะครับเราซิสเตอร์สไลด์ซ้ำเข้าไปเลยแล้วกันไอบีมอีกแล้ววะจะติดแข็งอยู่วะเนี่ยสู้ๆนะ EV อดทนไว้ถึงซิสเตอร์สไลด์เรียบร้อยติดไหมคลืบตายได้เวลาจับฟรีเซอร์แล้วผมจังหวะนี้ทำได้แล้วแหละให้อาหารมันก่อนนะครับนานับเบอร์รี่นะครับยัดไปเพื่อให้มันนิ่งนะครับแล้วก็ปาบอลเข้าไปในยิมเอาปาไม่ถึงปาเข้าไปอยู่อย่างนั้นแหละปึ๊บปึ๊บ
โอ้โหลูกเดียวลูกเดียวเท่านั้นครับจับได้เลยนะเรียกได้ว่าแจ่มเลยเสร็จแล้วล่ะฟีเซอร์เหลือไฟเยอร์ตัวเดียวแล้วนะครับได้ข่าวว่าอยู่ลีกเลยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในลีกแล้วกันนะครับว่าไงอีวีไม่น่าเชื่อเลยทำไมจับได้ง่ายได้ขนาดนี้ใช่ปะก็เพราะนายเก่งยังไงล่ะอีวีต้องยกความดีความชอบนะครับเรียกนายไม่ได้ต้องเรียกเธอนะครับไม่เก่งยังไงล่ะอีวีบอสมันเป็นอีวีตัวเบียร์นะครับเราหน่วยพุงให้พอใจนะครับไปกันดีกว่านะครับต้องรีบไปดันหินต่อจัดการดันหินนะเพื่อเปิดทางไปต่อนะครับเราจะได้ออกจากถ้ำนี้สักทีนะครับมาดันไปเลยอีวุ้ยเอาหางตบเอาเดินเลี้ยวทำไมเนี่ยหางตบลงไปโอเคติดตามผลงานนะครับตามไปดูว่าหินมันลงไปถึงไหนโอเคอยู่ตรงนี้นะครับสบายๆอะไรอีวุ้ยซัดลงไปนั่นไงลูจูล่านะครับมันก็คงไม่ได้หายากสักเท่าไหร่หรอกนะโผล่มาขนาดนี้นะครับโอเคก็ดันลงไปอีกหนึ่งทีน่าจะเรียบร้อยนะคิดว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วนะอ่ะตามเราไปดูผลงานนะครับเป็นไงบ้างอื้อเรียบร้อยแล้วจริงด้วยนะครับโอเคใช้ได้เนี่ยเก็บของนะครับแต่ทีนี้นี่เราไปต้องไปทางซ้ายหรือทางขวากันนี่น่าต้องเป็นทางนี้นะครับเหมือนทางนั้นเราจะเคยเดินผ่านไปแล้วเพราะนั้นน่าจะเป็นทางนี้มากกว่าเจอจูก้อนแต่ค่อยจับนอกรอบนะครับตอนนี้เราเอาในเรื่องก่อนเฮ้ยได้ไอสโตนโอ้แจ่มนะลงไปถึงหรือยังนะครับโอ้โหโกแบทเอานี่มันที่เดิมไม่ใช่หรอมาผิดทางหรือนี่เราลงมาที่เดิมทำไมล่ะเนี่ยไปเดินขึ้นไปสิครับเฮ้ยโอ้โหจูก้อนขวางจูก้อนมันเกิดขึ้นมาขวางไอเทมพอดีมีอะไรแบบหลงๆอยู่แถวนี้ไหมมีอะไรหลงๆไหมโอเคไม่มีนะไปขึ้นนะครับเฮ้ยโอ้โหออกจากถ้ำได้แล้วโอ้เรียบร้อยนะผมตอนนี้เราก็ออกจากถ้ำได้แล้วนะครับเอามาดักตีหน้าถ้ำอีกบ้าเลยมาอยากตีใช่ไหมมาเลยเดี๋ยวเราจะจัดการให้ฟินิเกอร์อีเลเน่นะครับส่งโอ้อาราคาระมานะครับมันเอาการาคาระมาแล้วก็อีวีเลยนะผมทำการดูดเลือดนะครับเราจะดูดทันหรือเปล่าโอเคได้ดูดก่อนนะครับสัตว์เลือดเข้ามาหืมอิ่มอร่อยยิ่งกว่ากิน MK เกือบหมดหลอดนะครับเลือดเรานี่พุ่งกระฉูดโอ้โหมันทราสใส่เรานะครับงั้นเราก็เป็นเจสซี่โกลแล้วกันนะครับใช้พลังจิตจัดการนะครับท่ามันอย่างเท่เลยเนี่ยปลดปล่อยบางใครเรียบร้อยโอ้640ตัวอะไรอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ UV of Gloom คุซานะนั่นเองครับ UV นี่ไปเป็นที่นะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเราเซซี่สไลด์ไปเลยนะครับท่าพืชจัดไฟไปหนึ่งดอกเรียบร้อยหลอดก็บ้าแล้วนะครับดีจะ60แล้วตอนนี้เรียกได้ว่าโคตรเก่งเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะครับอันนอเป็นปูคูลินนะครับงั้นเราก็ใช้ท่าดูดเลือดนะครับเซฟเลือดตัวเองไว้ก่อนไม่รู้ว่าดูดได้เยอะหรือเปล่าโอ้โหเยอะอยู่เนี่ยครึ่งหลอดเลยนะครับงั้นเราดูดได้อีกหนึ่งทีนะเอ้ยโอ้โหบอดี้สแลมยูวีนี่ตัวบี้เลยมาดูอีกหนึ่งทีนะครับเรียบร้อยเลือดนี่ขึ้นมาเขียวแน่นอนโอเคเขียวแล้วนะครับเท่านี้งั้นก็สบายใจได้เรียกได้ว่าไม่ต้องเติมเลือดกันเลยทีเดียวฟินิเกอร์เลเน่แพ้แล้วนะครับให้เก็ตบอลเรามา2ลูกตบเก็ตบอลตักเด็กนะครับอัสแคลเก็บรูปหัวใจนะครับโอเคงั้นพาร์ทนี้ก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะพาร์ทหน้าก็จะไปยิมต่อไปนะก็คือยิมไฟนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะกลับไปที่ยิมพลังจิตนะครับน่าจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเอาฟอสซิลนะไปให้ตรงยิมไฟเป็นคนเปิดด้วยนะครับโอเค
ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วกันนะวันนี้ก็คุ้มๆแล้วนะได้ทั้งทันเดอร์แล้วก็บิสเซอร์นะจะว่าไปมันนิสัยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเบรฟเพิ่มค่าโจมตีลดค่าความเร็วนะครับแล้วไอวีโอ้โหเมซินสแตทไปได้อยู่อ่ะโอเคงั้นเราไปดูที่ฟิเซอร์กันบ้างนะครับโอ้ฟิเซอร์ก็เมซินสแตทเหมือนกันนะครับอ่ําแค่พลังป้องกันว่ะที่เหลือสูงหมดเลยนะครับเบสเลยเดอะเบสแล้วนิสัยอะไรครับโอ้โหฮัสตี้ที่เพิ่มความเร็วลดป้องกันนะครับป้องกันก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับนี่ลดตักเข้าไปกว่าเดิมเรียกได้ว่าอนาจิตอนาใจเลยเกินนะครับโอเคเซฟก่อนไปเจอใหม่นะครับในคลิปหน้านะผมกับการต่อสู้ยิมไฟของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายทุกคนด้วยนะผมอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะครับบ๊ายบายจ้า